ที่เวลาบ่าย3โมงนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสักเกือบครึ่งทางละครึ่งทางละ3โมงนี่ถือว่าช้าหรือเร็วพี่ตี้เร็วใช่ไหมหมายถึงเวลาผ่านไปเร็ววันผ่านไปเร็วใช่ไหมคือหมายถึงว่าเฮ้ยนึกว่าตอนนี้น่าจะสักบ่ายโมงอะไรเงี้ยนี่บ่าย3แล้วบ่าย3แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าคืบหน้าพี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนุ๊กมันทำตัวยากจะจบแล้วตัวยากนี่คือวาล้างกองวาล้างกองนี่เป็นตัวที่ยากที่สุดนะครับแล้วก็วาลดน้ำนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วลิงก์แล้วนี่คือวาลดน้ำซึ่งวาลดน้ำเนี่ยใช้เป็นสีขาวนะครับลิงก์กับตัวสะดือเลยวาล้างกองทำทั้งหมดกี่จุด5จุดนะครับมีตั้งแต่ช่องน้ำลงไปจนถึงช่องปั๊มน้ำนะครับแล้วงานของพี่ตี้ตัวนี้เนี่ยรอบนี้เราใช้เป็นแบล็คบอนนี่งานแรกเลยนะผมใช้ปกติแล้วพี่ตี้จะเห็นผมใช้เป็นพวก moving bait ถูกป่ะอันนี้คือแบล็คบอนแบล็คบอนนี่คือมันจะมีฟองน้ำอยู่ในตัวเก็บแบคทีเรียโดยตรงเลยอาวุธใหม่นะครับผมใช่คือตั้งแต่หมื่นลิตรขึ้นไปพี่นะแต่ช่วงแรกๆอ่ะมันอาจจะอยู่เฉยๆช่วงแรกมันอาจจะอยู่เฉยๆเพราะว่ามันยังไม่มีน้ำหนักในตัวมันจะเหมือนมูฟวิ่งเบรดอาทิตย์แรกแต่พอเวลามันเริ่มหนักมันเริ่มอะไรเงี้ยมันจะเริ่มปั่นละนะครับก็แยกหน้าที่ทำงานนะครับนุก็จะรับผิดชอบในแนวน้ำทิ้งทั้งหมดนะครับส่วนล่างตีตอนนี้ตีทำอะไรอยู่ลมเหรอลมกับน้ำทั้งหมดตีกำลังทำลมกับน้ำดีนะครับส่วนพี่หนึ่งก็ติดตั้งทัมเมอร์แล้วก็ชุดปั๊มลมตัวต้นทางตีรับผิดชอบตัวปลายทางนะพี่หนึ่งตอนที่พี่หนึ่งตั้งบาลานซ์อ่ะดูข้างหน้าด้วยดูฝั่งนี้ด้วยเนี่ยดูฝั่งนี้เธอออกมาก่อนถอยมาก่อนคือให้ฝั่งนี้มันบาลานซ์กันถูกต้องมาดูดีๆดูให้ฝั่งนี้มันบาลานซ์กันพอบาลานซ์เสร็จแล้วปุ๊บค่อยวางตำแหน่งที่เราจะล็อกนะก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นปั๊มลมนะครับพี่ตี้บอกว่าแนนพี่ขอเป็น HP 4000พี่ไม่ได้อยากใช้ตัวสำรองไฟเพราะว่าบ้านพี่เนี่ยเลดเขาเรียกว่าไงไฟไม่ค่อยดับนะครับคราวนี้มันจะช่วยชีวิตพี่อ่ะแค่ตอนไฟดับเท่านั้นแต่ในระหว่างที่ไฟไม่ดับมันอาจจะทำร้ายชีวิตพี่เพราะมันดังเหลือเกินตูมตามมันดังเหลือเกินพี่ขอเป็น HP 4000ดีกว่าพระเอกเงียบสุดนะก็ยินดีจัดให้ครับเราไม่ขัดใจแต่ CP 60เนี่ยพี่ตี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เพราะว่าฉุกเฉินจริงๆนะครับยังต้องเอาออกมาใช้กรณีไฟดับนะครับเดี๋ยวจบงานระบบแล้วเราก็จะทำการล้างตู้ปลานะครับล้างตู้ปลาแล้วก็ทำการสลับที่ย้ายปลานัด ถ้ากำลังยังไม่ถึงอย่าเพิ่งไปตัดอย่าเพิ่งใช้ของมีคมให้ตีตัดนัดไปทำอย่างอื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันบาดขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มไม่เป็นไรไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นไอ้นี่มันพี่นันไม่อยากให้ทำเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงกำลังมันยังไม่ได้เดี๋ยวมันผิดพลาดขึ้นมามันไม่โอเค นัดมีหน้าไอ้คนตัดอ่ะให้เขาตัดไปส่วนนัดมีหน้าที่ในการนะเก็บเศษไอ้โอเคส่วนปลาที่จะย้ายไปที่นู่นคอนเฟิร์มแล้วนะครับคอนเฟิร์มแล้วมีตัวบูเบตนะครับตัวบูเบตตัวใหญ่นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นทองมาเลบูเบกโกลเด้นเฮดแบบฟูลเฮลเมตนะครับเป็นมาสเตอร์พีซตัวหนึ่งของคุณโหน่งบูรณานะครับราชาหัวทองตัวนี้สวยตัวนี้จะไปอยู่ที่ตู้96ใบหน้าแล้วก็จะมีปลาเสือตอ3ตัวนะครับยักๆหมดเลย1 2 3นะครับ3ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปโชว์หน้าบ้านหน่อยแล้วก็มีกระเบนอีกตัวหนึ่งกระเบนขอเป็นตัวนี้ นะฮะขอเป็นตัวนี้แล้วก็ปลานกแก้วทั้ง4ตัว1 2 3 4ตัวนะครับไปอยู่หน้าบ้านโอ้โหนี่เลยเซมิคิงพระเอกเซมิคิงบลูฮะใช่สวยงามมากนะครับตรงนี้มีทั้งของบูรณามีทั้งของโอเคฟ้าใสนะครับมีทั้งของน้องพลอยวันอควานะครับอินทรีย์พยายามคัดเลือกปลาสวยตรงตามที่พี่ตี้เขาต้องการออเดอร์มานะอยากได้อะไรมาเราจัดใ
บางทีเดินหาเองเหนื่อยหาไม่เจอคุณแนนช่วยใช้คอนเน็กชันที่มีอยู่ดูให้พี่หน่อยนะอยากได้ขาวๆอึมๆอวบๆก็บอกมานะครับส่องให้เจอส่งรูปแล้วค่อยคอนเฟิร์มตรงกันนะครับแล้วตัวนี้มาจากไหนพี่ตัวนี้อีกนิดนึงก็ชักเมาส์แล้วพี่แล้วเดี๋ยวนี้ประมูลกันตัวเท่าไหร่พี่ไซส์นี้ 3,000 บาท 4,000 บาทโอเคแถวๆนี้แหละมังกรเงินเผือก7ไม่ให้เป็น7 8 9ปีก่อนพี่ 300,000 พี่ 300,000 มังกรเงินเผือกนะสมัยก่อน9ปี8 9ปีแบงค์อโลวาน่าคิงเอามาคนแรกเลยพี่แนนตัวนี้ถ้าพี่แนนเอาผมคิดถูกที่สุดที่ผมขายได้พี่เท่าไหร่วะแบงค์ 300,000 พี่โอนสดเลยมั้ยพี่ผมส่งได้ที่บัญชีตอนนี้ 3,000 พี่นะ 3,000แต่ตัวนี้ใหญ่ก็ประมาณสักเกือบเกือบ 4,000 น่ะ 3-4,000 แถวๆเนี้ยนะครับมันสมบูรณ์ด้วยมันชักเมาส์นิดนึงสวยดีพี่ตี้เลี้ยงปลาได้สมบูรณ์นะนะครับส่วนแอลเผือกเราไม่ได้เอาไปแอลเผือกเราก็มีคู่ใหม่จัดมาให้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแทงเมดภายนอกแต่ณตอนนี้เนี่ย เราพอเราทำอันนั้นเสร็จจบทุกอย่างแล้วเราจะมาล้างตู้ปลาใบนี้แล้วช่วยพี่ตี้ตั้งระดับใหม่เพราะพี่ตี้บอกว่ารู้สึกว่ามันระดับมันไม่โอเคนะครับไม่มีปัญหาพี่ชายขอมายินดีจัดให้นะครับอันนี้จัดให้เลยนะอันนี้ก็ฟูลเซอร์วิสชุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นปั๊ม CP60 อ่ะมันจะมีเสียงแล้วพอดีว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยมันไปติดห้องทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเสียงมีเขาเรียกว่าไงแบบเหมือนกับว่าเสียงมันดังหืดหานเนี่ยมันทำงานเวลาใช้สมาธิแล้วมันหงุดหงิดแน่นอนนะอาจจะเคลื่อนทิ้งได้พี่ตี้อีกเรื่องนึงที่เราค้างกันไว้ก็คือเสียงน้ำลงอันนี้นะนะอันนี้ต้องขอบคุณคุณตะนะครับขอบคุณคุณโจ้ออนซี่นะครับซูโม่สวิกแล้วก็ทำงานบริการเหมือนกันนะครับเจออะไรมาก็แบ่งปันพี่แนนแบ่งให้พี่โจ้แบ่งให้นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเขาก็แชร์เทคนิคในการที่จะทำให้ลดเสียงน้ำนะครับใส่ท่อครอบบ้างนะครับตั้งแผ่นอะคริลิกบ้างเดี๋ยวชุดนี้จะใช้เป็นแบบตั้งแผ่นอะคริลิกแล้วลองมาเทสกันเลยว่าจะเงียบขนาดไหนนะครับแต่สูตรอาจารย์โยใช้ไม่ได้ลองมา4อย่างแล้วพี่โยให้โคตรบ้วเลยอันล่าสุดลดได้พี่แต่แม่งเพิ่มระดับดาวสูงขึ้นมาขนาดนี้นะโอ้โหตอนจบเราลืมไปเราจะต้องมีของขอนคุณวิชัยอันนี้ด้วยนะพี่ตี้บอกว่าแนนแม่งหนักนะเนี่ยหัวนี่มันหนักเป็น10โลแล้วเจอหางอีกชิ้นนี้นี่นะเกือบ20โล10กว่าโลนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ในตู้นี้นะครับคราวนี้สมาชิกที่เข้าไปเนี่ยนอกจากทองมาเลบูเบตหัวทองแล้วก็ยังมีกระเบน1ตัวปลานกแก้ว4ตัวเสือ3ตัวแล้วก็ตะภาอีก2ตัวนี้นะครับตะภาอีก2ตัวนี้อินซิเนตอีก1ตัวแล้วก็แอลยักษ์อีก2ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับนุ้งไม่มีอะไรติดขัดเนาะเดี๋ยวพี่แนนไปหาพี่โยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาน้องสาวกับพาพี่เจมไปเที่ยวร้านโยตู้ปลาแป๊บหนึ่งนะกลับมาตีพูดแค่นี้ตียกสั้นตีให้พี่แนนเดี๋ยวมึงมีปัญหาหรอกหันทิศทางมาดีๆหน่อยดิอะไรอยู่ในใจก็เดี๋ยวค่อยคุยกันมึงทำแล้วตีโอเคNC ขออนุญาตนะครับเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิป3เราจะมาล้างตู้ลงปลากันนะนัดคอยดูไอ้ที่มันเปียกๆน้ำนะเคลียร์ให้พี่แนนหน่อย เมื่อกี้เห็นมีเหมือนแอลตั้มป่ะนุ๊กมีติดถังออกมาป่ะถ้ามีลมเนี่ยอัดลมให้พี่แนนใหม่อินซิเดนต์โอเคแต่ว่าตัวเนี้ยมันฟีบแล้วนะโอเคเมนไลน์เสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ